สวัสดีครับผมขำมาแรงมากอะหาแนวอยู่แนวกินก็เก่าครับนี่อันนี้ใหญ่เบิ่งใกล้อันนี้เป็นหยอดไว้ครับเนี่ยมือก้อนก็ได้ตัดหยอดไว้ซีหาหยอดนี่แล้วครับหลายเติบอันนี้เป็นหยอดเตาครับต้นเตารสชาติจะอันนี้จะออกหวานๆเนี่ยเหมือนหยอดมะพร้าวครับแต่ไอหยอดไว้เฮาเนี่ยมันจะออกขมๆแน่เนาะแต่ว่าจะเอามาอ้อมใส่กันนี่แหละครับพร้อมจับแซ่บหมอใหญ่ๆนี่ก็เป็นพวกใบผักขาเนาะผักขาผักใบเลือดนะครับใบชะพู่ก็ที่มาอ้อมใส่กันนี่น้ำยะนางเครื่องแกงตำเรียบร้อยไปแล้วตำใบแต่ช่วงกลางเว้นเนาะว่าคำมามันก็สิบ่ได้ยากครับเวลามาเฮ็ดกินยำคำตำใบมีเวลาอันนี้เดี๋ยวจะออมแซ่บให้พี่น้องได้เบิ่งที่แรกก็ว่าจะออมใส่หนังหาหนังบ่มีเลยครับก็เลยจะออมใส่กบได้กบ2ตัวมือฝนตกน่ะกบมีไข่นําว่าจะมาออมใส่กบเนาะเดี๋ยวเบิ่งสูตรของบ่าวเทียบด้วยกันก็ว่าออมหยอดไว้ใส่กบนี่มันของแสบของเข้ากันดีกำลังเฮ็ดกบอยู่เนาะนี่ส่วนนี้เป็นอีกเมนูนึงครับกบูกบูปลากดก็ไปวานแหเนาะวานแหได้เอามาไหวเฮ็ดกินที่1ไส้เฮ็ดครับเป็นเฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดนางฟ้าสดๆเลยครับเดี๋ยว1ไส้กันแล้วก็ตำแจ่วแซ่บๆเนาะว้าเมนูแรกนี่พี่น้องเอ้ยแต่อยู่ไกลๆเนาะมากินน้ำกันเลยครับน้ำแดงๆนี่จะกืนก็หน้าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อกินข้าวแซ่บสดจะกืนก่อนเมนูแรกเนาะพี่น้องเอ้ยกติว่าเป็น1ปลาก่อนครับตั้งหม้อไว้แล้ว1ปลาสิเฮ็ดก่อนเพราะว่ากบกำลังซับอยู่กบกำลังซับอยู่เนาะเฮ็ดเมนูแรกก่อนครับตั้งหม้อ1เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้มันเดือดมันเดือดสักหน่อยต้องจะเอาไอ้ปลามาใส่แป๊บเดียวท่อนแหละครับพี่น้องโอ้เดือดคักแล้วครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะเอาไอ้ปลาใส่นี่ปลาที่มักอย่างดีเลยแหละครับนี่กระเทียมพริกไทยใส่ปลาลงไปเดี๋ยวจะปิดฝาไว้ก่อนเนาะไอ้ปลามันสุกๆคุณล่ะจังจะเอาเฮ็ดใส่พร้อมแหละปลาที่เขามักก็ถือข้อมอนนี่ก็หอมแล้วช่วงไอ้ปลอกปลาซุกเนาะ1เฮ็ดเนี่ยกบกะได้ซับเรียบร้อยแล้วครับมึงมีไข่ผมเนี่ยโอ้หากินก็พอได้อยู่ครับฝีมือนี่เครื่องแกงใส่หม้อเตรียมไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเบิ่งสูตรแล้วกันครับสูตรของบ่าวเทียบการเขาเรียกว่าออมกบใส่หยอดหวายกบหน้าเฮานี่โอ้ยมาออมมาขวงในกระแสบครับของปลาของหน้าเฮารอเบิ่งก่อนเนาะรอเฮ็ดก่อนครับมาที่นี่ปลาได้สุกเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยมองบ่ค่อยเห็นเนาะเห็นแต่ไกลๆก็จะเอาเฮ็ดลงครับที่นี่เอาเฮ็ดลงปลาสุกแล้วเอาเฮ็ดลงไปเลยครับเทลงไปบึ้ยตำเจียวแซ่บๆเนาะที่นี่โอ้ยบอกแล้วน้ำลายไหลครับจะปิดฝาไว้ที่นี่เฮ็ดมันสุกเดี๋ยวเฮ็ดสุกนี่ก็จะยุบลงไปอีกนะครับไฟอ่อนๆไว้
นี่หนึ่งปลาใส่เห็ดนางฟ้าอู้เสร็จแล้วครับหอมหอมเดี๋ยวรออมกบใส่ยอดไว้ก่อนจังเสิร์ฟที่เดียวมาเมนูต่อไปครับนี่ตั้งเตาคือเก่าต้องขัวเครื่องก่อนครับขัวเครื่องใส่น้ำมันจักหน่อยเพราะว่าบ่ให้เครื่องใหม่เนาะเครื่องมันหอมๆเดี๋ยวเบิ่งวิธีการครับแค่ขัวเครื่องนี่ก็เกินคำบรรยายแล้วพี่น้องเออเนี่ยแต่ขัวเครื่องเนี่ยขัวเครื่องไงหอมๆเลยครับโอ้ยหอมเลยเครื่องแกงต้องเลยมาที่นี่พอเครื่องแกงสุกเนาะเนี่ยเขาก็จะเอาเนื้อกบนี่แหละครับเนื้อกบที่ซับนี่ใส่ลงไปนี่แหละนี่สูตรการอ้อมหยอดไว้เลยครับต้องอ้อมใส่กบนะต้องอ้อมวิธีนี่ให้กบนี่สุกขัวก่อนครับขัวกบมันสุกกับแกงเบิ่งเอาพี่น้องให้เอาแบบใส่เอาไปเฮ็ดกินสามารถเอาไปใส่ได้ครับโอ้ยรับรองปิ๊กใจครับหอมอีลีครับครบสุกแล้วที่นี่เฮาจะเอาเนี่ยหยอดไว้เนาะที่เฮาเล้าไว้เรียบร้อยหยอดไว้หยอดเตาใส่ลงไปเลยครับที่นี่เออนี่คนใส่กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักพักครับกาบาให้แบบหยอดไว้หรือไอ้หยอดนี่มันสุกๆจักหน่อยครับจังเจ้าหนำยะนางที่เฮาเตรียมไปแล้วเนาะมาใส่ติดไว้ก่อนครับมาที่นี่อู้เสียงเดือดพี่น้องเอ้ยใส่หนำยะนางเข้าไปเนาะครับที่นี่ใส่ไปเด้อสุดยอดเดี๋ยวไว้ให้น้ำจะนางมันเดือดจักหน่อยก่อนเนาะครับที่นี่เฮาตั้งที่ปรุงรสโอ้ยเดือดคักแล้วที่นี่คุณน่ะโอ้ยหอมเราจะปรุงรสเพิ่มเข้าไปอีกเนาะใส่น้ำปลาแดกเข้าไปอีกจักหน่อยครับมือเนี่ยโอ้ไล่แตกเด้ครับสูตรเลยล่ะครับออมหยอดไว้ใส่ครบนี่ปลาปูปลาแดกเข้าใส่น้ำปลาแดกเข้าไปจักตวอกหนึ่งเพิ่มมาควมนัวน้ำปลานี่แดกตั้งเลยครับใส่เข้าไปปรุงนัวที่นี่เอาว่าเนาะใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยครับใส่มันหลายๆนี่บ่ครับเป็นไงคนละที่นี่โอ้ยหอมโอ้ยใส่ชูรสไปแล้วรสชาติแบบนัวพอดีเลยครับนี่ใส่พวกผักลงไปเพิ่มแบบความหอมเอาเบิ่งใกล้ๆโอ้ยแข่งใส่ผักแข่งหอมพี่น้องเอ้ยสุดยอดแล้วครับโอ้หอมอีลีบ่ได้แบบบอกหย่องเจ้าของเลยพี่น้องแบบรสชาติมันฝีมือมันเหลืองจริงครับเบิ่งเสร็จแล้วเป็นตะแซ่บเนาะตักออกพร้อมเสิร์ฟไปเลยแล้วครับใส่ถ้วยหนากินเนาะโอ้โหหอนกินหอนสดกันแซ่บ
นี่ใส่ถ้วยเรียบร้อยพร้อมที่จะสดแบบสดหอนๆเลยแหละครับโอ้แซ่บบานเฮานี่ก็เสร็จเรียบร้อยเบิดทุกเมนูแล้วครับเมนูแซ่บๆที่นำเสนอมื้อนี้เนาะก็มี2อย่างนี่อบกบเส้นยอดหวายนี่ที่มื้อปลาใส่เฮ็ดเฮ็ดแบบสดๆเก็บมาใหม่ๆแต่นี่ก็เป็นไอ้ปลาทอดมันครับก็บ่ได้ไทยตอนวิธีการเฮ็ดให้เบิ่งแต่ก็คือว่าฝีมืออยู่แล้วนี่เฮ็ดเองเด้ครับนี่บ่แม่นปลาทอดมันซื้อนี่แหละทอดปลาพวกปลาตองนี่แหละครับก็เอาได้ก็มาซับเจียวห้องเจียวเห็ดจิบกับเห็ดจะทราบแล้วนี่ก็สำหรับวันนี้เนาะก็คลิปเห็ดอาหารการกินย่ำแรงให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆคือเก่าแล้วครับที่รับชมฝากกดติดตามกดไลค์เห็นแล้วนะครับก็ได้เป็นกำลังใจให้ครับผมในการทำคลิปนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปแค่นี้เนาะครับผมเบิ่งจ้าๆเลยครับขอจบแค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับ